รีแคปสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่เริ่มที่จะคลี่คลายลงบ้างแล้วนะคะซึ่งทางปค.ก็ออกมาเน้นย้ำถึงมาตรการเยียวยาค่ะซึ่งก็บอกว่ามี2ช่องทางยื่นคำร้องรับเงินเยียวยาน้ำท่วมค่ะซึ่งทางปค.ก็เน้นย้ำนะคะถึงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567นี้ค่ะซึ่งประชาชนนะคะก็คือสามารถยื่นคำร้องเนี่ยผ่าน2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะทุกคนก็คือยื่นคำร้องด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและแบบที่2ก็คือยื่นคำร้องด้วยระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะซึ่งก็ขอให้ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะเตรียมเอกสารให้พร้อมประกอบไปด้วยบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะได้แก่สำเนาทะเบียนบ้านกรณีที่เป็นบ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้านสัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการเช่าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่เป็นบ้านเช่าค่ะและหากเป็นกรณีอื่นๆยกตัวอย่างเช่นบ้านพักอาศัยประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้านจะต้องให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่นร่วมกับผู้นำชุมชนมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงนามร่วมกันอย่างน้อย2ใน3ค่ะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยก็อย่าลืมยื่นคำร้องกันด้วยนะคะมี2ช่องทางยื่นด้วยตนเองแล้วก็ยื่นผ่านระบบออนไลน์และที่สำคัญอย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อมด้วยค่ะเรื่องดีๆรีแคปไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระบันเทิงครบรสทุกช่องทางของไทยนิวส์นะคะ